นะครับสวัสดีครับผมสุภาพสิริกันธารมานะครับจากภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอนําเสนอโครงการนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสวก.นะครับกลยุทธ์เชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงต่างๆจากผลทุเรียนเราสนใจในทุเรียนนะครับแล้วผมคิดว่าทุกท่านคงทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเราส่งออกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ทุเรียนเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่ทํารายได้มหาศาลให้กับประเทศไทยแล้วก็พื้นที่การเพาะปลูกทุเรียนก็มีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในแต่ละปีนะครับฉะนั้นธุรกิจผลทุเรียนจึงมีความสําคัญต่อประเทศไทยมากนะครับจากการวิจัยก่อนหน้านะครับเราค้นพบว่าทุเรียนนะครับมันมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ก่อให้เกิดฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มักจะได้ยินนะครับว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ไม่ได้ดีต่อสุขภาพของเราเพราะว่ามีปริมาณน้ําตาลที่สูงนั่นเองเพราะฉะนั้นมาถึงฤดูกาลของทุเรียนก็จะมีคุณหมอมาให้คําแนะนําว่าผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยอย่ารับประทานทุเรียนมากเกินไปแต่สิ่งที่เราค้นพบนะครับทุเรียนนอกจากน้ําตาลที่มันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงมันมีสารที่มีประโยชน์ที่ซ่อนอยู่นะครับอย่างเช่นกาบานะครับที่พบในพวกจมูกข้าวหรือข้าวกล้องงอกเนี่ยนะครับในทุเรียนมีปริมาณที่มากกว่านะครับซึ่งในผลทุเรียนสุกมีกาบาค่อนข้างสูงซึ่งกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดได้มีงานวิจัยรองรับนะครับกลูตาไทโอนก็มีสูงนะครับในทุเรียนซึ่งกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารหลักที่ร่างกายเราใช้ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและเกี่ยวข้องกับเอจจิ้งของคนเราด้วยแต่สารที่ผมอยากจะเน้นแล้วก็พบมากนะครับในทุเรียนนะครับในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเราก็คือแกมมากลูตามิลซิสซีอินหรือชื่อสั้นว่าเก๊กเมื่อเทียบกับผักผลไม้อื่นๆทุเรียนมีปริมาณสูงมากนะครับโดยที่เก๊กเนี่ยนะครับเป็นสารตั้งต้นของการสร้างกลูตาไทโอนมีงานวิจัยบอกว่าการรับประทานกลูตาไทโอนเนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีขายในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ช่วยทําให้ร่างกายเราเพิ่มปริมาณกลูตาไทโอนมากเท่าไหร่นะแต่ถ้ารับประทานแกมมากลูตามิลซิสซีอินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกลูตาไทโอนเนี่ยสามารถทำให้ร่างกายของเรามีปริมาณกลูตาไทโอนที่เพิ่มสูงขึ้นได้และแกมมากลูตามิลซิสซีอินตัวนี้นะครับมีมูลค่าที่สูงมากจึงเป็นสารที่เราสนใจในทุเรียนจากงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งนะครับของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศออสเตรเลียที่ใช้แกมมากลูตามิลซิสซีอินตัวเดียวกันกับที่ค้นพบในทุเรียนนะครับแต่ว่านี้ผลิตมาจากยีสต์ดัดแปลงพันธุกรรมแล้วก็ให้มนุษย์ให้คนเรารับประทานเพราะว่าหลังจากรับประทานเนี่ยนะครับประมาณช่วง2 ถึง 4 ชั่วโมงนะครับทำให้ระดับกลูตาไทโอนในเลือดขาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพราะฉะนั้นการรับประทานเก๊กสามารถสอดคล้องกับปริมาณกลูตาไทโอนในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นได้ทีนี้จากสิ่งที่ผมได้พูดไปปัญหาของทุเรียนที่ทุเรียนไม่สามารถกลายมาเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพได้เพราะน้ําตาลที่สูงมากโดยเฉพาะน้ําตาลซูโครสน้ำตาลที่สูงมากก่อให้เกิดนําไปสู่การเกิดโรคที่เป็นพวกเมตาบอลิกซินโดรมนะครับความดันสูงนะครับโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคเบาหวานได้ดังนั้นน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลซูโครสเป็นปัญหาในผลทุเรียนอีกปัญหาหนึ่งนะครับเอามาทําโครงการนี้ก็เพราะว่าทุเรียนถึงแม้ว่าทุเรียนจะมีราคาที่สูงแต่จริงๆมันมีทุเรียนหลายเกรดนะครับมันมีทุเรียนตกไซส์ที่บางครั้งในช่วงหนึ่งของฤดูกาลก็จะมีราคาเหลือแค่โลละ50 บาททุเรียนตกเกรดตกไซส์หรือแม้กระทั่งทุเรียนหล่นทุเรียนหล่นเกิดจากพายุฤดูร้อนที่ชาวสวนเขาจะเก็บผลทุเรียนขายละ1 ถึง 2 อาทิตย์แต่โดนพายุฤดูร้อนผลหล่นออกมาขายไม่ได้เพราะเป็นทุเรียนอ่อนไม่มีคุณภาพสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราเล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาดังนั้นด้วยปัญหาน้ําตาลปัญหาทุเรียนตกไซส์ปัญหาทุเรียนหล่นแต่ทุเรียนมีสารมูลค่าสูงและให้ฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีต่อร่างกายเราจึงสนใจนะครับที่จะแปรรูปทุเรียนระยะดิบนะครับระยะดิบของทุเรียนเนี่ยยังไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ระยะสุกโดยใช้กระบวนการการสกัดเทคโนโลยีทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์แล้วก็การแปรรูปของอาหารนะครับออกมาเป็นผลิตภัณฑ์2 ตัวก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปของไมโครแคปซูลที่มีต้านออกซิเดชันแล้วก็ปกป้องเซลล์ประสาทนะครับกับอีกอันนึงก็จะเป็นเครื่องดื่มเชิงฟังก์ชันหรือฟังก์ชันนอลดริงก์นะครับที่มีน้ําตาลต่ำเราใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ทำให้น้ําตาลต่ำลงเราก็เปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราและยังมีกาบาอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นรูปของผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลนะครับโดยใช้ริซิสแตนต์มัลโตเด็กซ์ตรินและกัมอะราบิกเป็นสารห่อหุ้มเพื่อที่จะเพิ่มสเตบิลิตี้ของแกมมากลูตามิลซิสซีอินที่ผมได้กล่าวเราทดลองนะครับเราก็พบว่าสารสกัดจากเนื้อทุเรียนนะทุเรียนดิบนะครับสามารถช่วยเพิ่มปริมาณกลูตาไทโอนในเซลล์ได้แล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทพอเลี้ยงแล้วก็จากความพรีออกซิเดชันและการอักเสบได้ด้วยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังก์ชันนะครับน้ำทุเรียน
ที่เราเปลี่ยนน้ำตาลซูโครสไปเป็นพรีไบโอติกแล้วก็มีกัมมาโคตามิลซูซีนแล้วก็กาบาที่เราสามารถระบุปริมาณได้เพื่อให้เป็นเครื่องหมายกำหนดในการบริโภคเอนไซม์เทคโนโลยีที่เราใช้เอนไซม์ของเราก็จะเปลี่ยนซูโครสกลายไปเป็นกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตโอลิโกแซคคารายด์ซึ่งเป็นพรีไบโอติกเป็นน้ำตาลดีที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อดีเชื้อโปรไบโอติกในลำไส้กลุ่มเป้าหมายเราหวังว่างานวิจัยของเราเนี่ยนะครับอาจจะได้รับความสนใจจากเจ้าของกิจการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุเรียนหรือแม้กระทั่งเกษตรกรผู้ที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเองรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรด้านอาหารที่จะพัฒนาใช้องค์ความรู้สารที่เราค้นพบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากทุเรียนเพื่อเพิ่มมูลค่าได้โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของเรานะครับเชิงวิชาการนะครับเราให้ข้อมูลด้านสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเนื้อทุเรียนนะครับเพื่อประโยชน์ในการบริโภคเชิงฟังก์ชันนะครับทางด้านสังคมชาวสวนทุเรียนจะได้เพิ่มโอกาสในการแปรรูปทุเรียนหล่นทุเรียนตกเกรดหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเองก็จะได้รับได้ทดลองผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆจากผลทุเรียนก็แน่นอนนะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเชิงพาณิชย์และเศรษฐกิจในการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสวก.นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ